ในยุคของการสื่อสารแบบไร้พรมแดน Internet of Things จึงเป็นตัวช่วยสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลของผู้คนได้อย่างง่ายดายสามารถที่จะควบคุมการทำงานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางมือถือเช่นเดียวกับนวัตกรรมผลงานการพัฒนาความบุอัจฉริยะโดยการนำ Image Processing ควบคุมการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการจัดการฟาร์มเป็นแนวคิดดีๆจากน้องๆเยาวชนในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาที่เลือกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรเป็นแนวคิดอย่าเพียงแต่รับข้อมูลแต่ต้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นการพัฒนาฟาร์มวัวครับโดยเรามีการนำ Image Processing เข้ามาควบคุมการทำงานแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการจัดการฟาร์มครับก็คือเราจะมีการนำกล้อง CCTV หรือว่ากล้องวงจรปิดครับไปติดตั้งตามจุดต่างๆในฟาร์มแล้วก็มีการเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อสามารถทำให้มันสามารถตรวจจับวัวที่อยู่ในฟาร์มได้ครับและยังสามารถนับจำนวนวัวที่อยู่ในฟาร์มได้ครับและในกรณีที่วัวมีอาการท้องอืดหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาภายในฟาร์มครับมันสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของฟาร์มได้ครับอีกทั้งยังมีในเรื่องของการคำนวณปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อวัวแต่ละตัวได้ครับสามารถนำไปต่อยอดได้จริงครับเพราะว่านวัตกรรมของเราครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่ภายใน3จังหวัดครับดังนั้นเนี่ยพอเราพบเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมีแผนในระยะยาวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของเราได้ครับจริงๆนวัตกรรมตัวนี้ครับเราแก้ปัญหาที่ตัวพวกผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยพบเจอมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็คือวัวเดินตามท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยครับเราจึงมีการรณรงค์หรือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทำฟาร์มวัวแบบระบบปิดครับแต่พอทำฟาร์มวัวแบบระบบปิดเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาที่ตามมาก็คือวัวมีอาการป่วยในเวลาที่เจ้าของฟาร์มไม่อยู่เราจึงออกแบบนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับอยากเห็นพื้นที่ของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ครับดังนั้นเนี่ยพอเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจมากๆจะเห็นได้ว่าน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจพัฒนาองค์ความรู้จากการเปิดรับข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำไปสู่ช่องทางการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเทศในอนาคตอย่าเพียงแต่รับต้องนำไปใช้ประโยชน์จึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา